มัตินักมวยคนนี้เดิมชื่อว่าเด็กชายต่อตระกูลจะวอซึ่งมาจากเป็นชาวเขาเผ่ามูเซอร์แดงพ่อแม่ได้ฝากมาให้เป็นลูกศิษย์วัดของหลวงพ่อองค์ดำโดยจะตั้งชื่อให้เป็นนักมวยว่าบัวขาวศิษย์องค์ดำซึ่งขณะนี้มีความใฝ่ฝันอยากจะมาช่วยหลวงพ่อสร้างศาลาพุทธนิมิตเพื่อประดิษฐานหลวงพ่อทันใจเครื่องทรงจักรพรรดิปางประธานกรซึ่งขณะนี้ได้ทำการตั้งเสาจำนวน30ต้นโดยเป็นเสาไม้ตะแบกและเมื่อการสร้างหลังคาเสร็จเรียบร้อยก็จะประดับมุกที่เสาของศาลาพุทธนิมิตหลังนี้เป็นเสาบารมี30ทัศเพราะมีจำนวน30ต้นด้วยกันดังนั้นเด็กตรงนี้ซึ่งมีความกตัญญูอยากจะช่วยหลวงพ่อองค์ดำมาสร้างศาลาพุทธนิมิตหลังนี้จึงมีความใฝ่ฝันว่าอยากจะเป็นแชมป์ให้ได้ของการที่จะต่อยมวยไปในวันหน้าถ้าศรัทธาญาติโยมท่านใดที่จะสนับสนุนอุปกรณ์การซ้อมมวยหรือว่าอยากจะมาร่วมสร้างศาลาพุทธนิมิตหลังนี้กับเด็กคนนี้ก็ขอเรียนเชิญเจริญพรสร้างศาลาพุทธนิมิตเข้าไปฝันอยากเป็นอะไรมวยอยากเป็นแชมป์มวยไทยอยากเป็นแชมป์มวยไทย